ไปคู่แรกซ้ายมือเจ้าเวหาลูกทับฟ้าขวามือเจริญไทยสอธนพินโยศึกเพชรยินดีวันอังคารที่29มีนาคม2537พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์ที่เวทีลุมพินีทางด้านขวามือสวมกางเกงสีแดงนี่คือเจ้าเวหาลูกทับฟ้าเป็นมวยจากจังหวัดสงขลาพบกับมวยจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเจริญไทยสอธนพินโยวันนี้พบกันน้ำหนัก121ปอนด์นี่นาวาอากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการของเจ้าเวหายกที่1กรรมการผู้ห้ามบนเวทีพันตรีสุภชัยวิเชียรวงศ์นี่เป็นมวยคู่แรกของรายการยอดมวยเอกสัปดาห์แห่งการน็อกทางด้านขวามือเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเจ้าเวหาเคยปะทะกับแซมสันอีสานมาแล้วส่วนเจริญไทยนั้นเป็นมวยดาวรุ่งนี่ฟ้าสีทองเมืองชัยภูมินะครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเจริญไทยก็มายืนเชียร์ยืนลุ้นอยู่ด้วยวันนี้เจริญไทยฝ่ายน้ำเงินนั้นถือว่าขึ้นชั้นนะครับวางแข้งขวาแต่ขวาต่อยขวาถีบยันเอาไว้เจ้าเวหานั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับเคยปะทะอย่างคู่ขี้ใน3ยกกับแซมสันอีสานมาแล้วที่เวทีราชดำเนินวันนี้ถือว่าลดชั้นลงมานิดหนึ่งนี่เป็นการชกในยกแรกเท่านั้นนะครับขยับเข้าหาช้าๆเจ้าเวหาเป็นมวยที่อาวุธหนักยืนยับหาจังหวะที่จะวางแข้งครับโดนฟันศอกขวาไปทีหนึ่งเจ้าเวหาเอาเข่าจิ้มทองเป็นมวยค่าตัวเงินหมื่นด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่2กลับมาชมภาพชาครับฮุกซ้ายของเจ้าเวหาแต่ว่าเจริญไทยนั้นเอาคืนทันทีเลยครับเตะขวามีต่อยขวาตามเตะขวาได้แน่นในคุณบุญเรืองสิทธิแก้วหัวหน้าคณะของเจริญไทยบอกให้ชกรัดกุมมีจังหวะตีให้ตีเข่านะครับนาวากาศเอกสุรศักดิ์ก็มาสอนเจ้าเวหาหมดยกแรกสถานการณ์ของเจ้าเวหาฝ่ายแดงได้เปรียบอยู่เล็กน้อยยกที่2ครับชมกันต่อท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวเราได้ทราบกันเจ้าเวหาเดินคว้าคอเจริญไทยก็ไม่ยอมนะครับคว้าคอด้วยต้องผลักเจ้าเวหารูปร่างหนากว่านะครับเจ้าเวหาฝ่ายแดงวางแข้งขวาใช้ได้นะครับของเจริญไทยขยับเข้าหาช้าๆเจ้าหาเกียร์ล่างไปทีหนึ่งการรักกุมอย่างที่คุณบุญเรืองว่าไว้กับเจริญไทยฝ่ายน้ำเงินแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะตีเข่าถีบยันเจ้าเวหาก็ไม่กล้าหลีบหลามนะครับแม้ว่าจะผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่าแทงเข่าขวาไปทีหนึ่งแม่แข้งขวาของเจริญไทยนี่ใช้ได้นะครับวางได้แม่นแล้วก็แน่นเจ้าเวหาเดินแม่การรักกุมถีบยันคอยยกขาขวาบังเอาไว้รัวหมัดอัปคัตนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าของเจ้าเวหาเป็นการชกในยกที่2แล้วก็จบลงที่ยกนี้ครับยกขาบังเจริญไทยเจ้าเวหาก็ยังวางแข้งซ้ายไม่ถนัดรัดกุมดีมากสำหรับเจริญไทยวางแข้งขวาแต่ว่าถูกโต้ตบฮุกซ้ายไปทีหนึ่งวางแข้งซ้ายเบิ้ลแข้งแต่ว่าดึงหลบทันเจริญไทยยกบังเจ้าเวหาก็ยังไม่รีบร้อนนะครับขยับเข้าหาช้าๆมวยคู่นี้ที่จบลงที่ยกนี้แต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงเอยในรูปใดเพราะว่าเจริญไทยนั้นรัดกุมเจ้าเวหาก็ไม่รีบร้อนท่านผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีครับว่าจะจบลงอย่างไรวางแข้งไม่ถึงเขียนล่างไปทีนึงเจ้าเวหาวางแข้งซ้ายเอาเต็มๆครับโดนเข้าไปแล้วหมัดซ้ายฮุกซ้ายเต็มๆเผลอแป๊บเดียวโดนลงไปแล้วครับเจริญไทยโอ้โหเจ้าเวหาเตะซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายตามกรรมการสุภชัยวิเชียรวงนับไม่ถึง10นะครับแล้วก็โบกมือเจ้าเวหาลูกทับฟ้าฝ่ายแดงครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2โอ้โหยืนไม่ติดครับโดนเต็มๆเจริญไทยสอธนพินโยอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมีภาพช้าชมนะครับต้องหามต้องลงเปลเลยครับโดนเข้าไปเต็มๆอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังมึนอยู่นะครับเจริญไทยกลับมาชมภาพช้าวางแข้งซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายเป็นหมัดสั้นๆนะครับโดนเต็มๆแล้วก็เจ้าเวหาลูกทับฟ้าเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์